บางคนก็เห็นตัวเลขก็จะเป็นลมเห็นสมการแล้วแบบโอ๊ยโนไอไม่เอาแล้วแต่ว่าผมปรากฏว่าเป็นคนที่เห็นสมการแล้วตื่นเต้นกับสมการพอสมการมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยสมการของเราที่เราหามาได้เนี่ยมันมีประโยชน์ชื่อพลังโชติศิรินะครับก็คือตอนนี้เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกนะครับหน่วยวิจัยโรคเขตร้อนมหิดลออกฟอร์ดที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเนี่ยตั้งแต่อดีตในถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะมีความร่วมมือกับหลายๆสถาบันจากทั่วโลกอันนี้เป็นหลักการของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนว่า global connectivity เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยเราเป็นเพื่อนที่ดีมากก็มีการวิจัยร่วมกันนะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อมาลาเรียเชื้อโรคต่างๆที่มีในภูมิภาคเขตร้อนทั้งหลายเราจะเห็นว่าองค์ความรู้ใหม่ๆในการที่เราจะรักษาผู้ป่วยก็เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันในครั้งนี้ Been working in close collaboration with the Faculty of Tropical Medicine for 40 years. We do a range of different research all focusing on clinical pharmacologyAnd we're focusing mostly on the malaria research. In the lab, we do develop methods to measure drug concentrations in patients and also in volunteers. สำหรับโรคเขตร้อนเป็นเราเรียกว่า neglected diseases นะครับก็คือโรคที่ไม่ค่อยมีใครสนใจถูกละเลยคนเหล่านี้เป็นคนยากจนก็เลยทำให้เรามาสนใจว่าโรคเหล่านี้มันจำเป็นจะต้องรักษาให้ได้ครับเราก็เลยต้องมาศึกษายาสำหรับโรคเหล่านี้ปกติเวลาเป็นมาลาเรียเนี่ยครับวัคซีนมาลาเรียก็มีแต่ว่าความสามารถในการป้องกันโรคมาลาเรียของวัคซีนจะค่อนข้างต่ำแล้วมาลาเรียสำหรับบางพื้นที่เช่นในแอฟริกานะครับมันเป็น seasonal disease ก็คือมาทุกปีเมื่อเรารู้ว่ามันจะมีมาทุกปีทุกปีเราก็สามารถที่จะกินยาเพื่อที่จะป้องกันมาลาเรียได้เดิมทีนะครับเราให้ในเด็กนะครับรับยาน้อยเกินไปปรากฏว่าเด็กเกิน 40% 50% กลับมาเป็นมาลาเรียอีกเพราะฉะนั้นเราก็มาคำนวณใหม่ว่าเราควรจะปรับปริมาณยาในเด็กแต่ละช่วงอายุหรือช่วงน้ำหนักได้อย่างไรเพื่อที่จะให้การป้องกันโรคมาลาเรียในเด็กมันมากกว่า 90% วิธีการวิจัยอันนี้ก็คือเราทำ clinical trial ครับก็คือมีเรา collaboration กับที่แอฟริกานะครับก็คือที่ประเทศโบกินาฟาโซก็คือที่กับนักวิจัยที่นั่นนะครับเราก็เลยเก็บเลือดเด็กมาก็คือเจาะเลือดเด็กได้เลือดมาแล้วก็ได้ clinical data มาด้วยซึ่งเยอะมากขนาดที่ว่าตัวเลขบางอันก็คือเปิด Excel ไม่ได้ครับ Excel ฟลุปถึงบรรทัดสุดท้ายล้นแล้วแต่ว่าตัวเลขเรายังไม่หมดสิ่งที่ผมต้องทำก็คือเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณเพื่อดูว่ายาในผู้ป่วยแต่ละคนเป็นยังไงพอเราได้โมเดลออกมาได้ว่าเด็กอายุเท่าไหร่หรืออายุแค่ไหนควรจะกินยาเท่าไหร่แบบนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือเอาผลการศึกษาที่เราทำออกคำแนะนำในการให้ยาต้านมาลาเรียประเทศต่างๆก็จะรับเอาคำแนะนำนั้นไปใช้ต่อของแต่ละประเทศครับสิ่งที่รู้สึกคือเราเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาโรคให้มันได้ผลมีประสิทธิภาพดีขึ้นคือเรารู้สึกว่างานของเราเนี่ยมันมีประโยชน์แล้วมันสามารถเอาไปใช้ได้จริงเอาไปช่วยชีวิตเด็กได้จริงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งคณะนี้เนี่ยผู้ก่อตั้งก็ได้เน้นมาตลอดว่าเราจะใช้การวิจัยเนี่ยเป็นตัวนำไม่ว่าจะเป็นตัวนำในการเรียนการสอนแล้วก็การดูแลผู้ป่วยแล้วก็สามารถที่จะเอาผลงานวิจัยในเชิงนวัตกรรมต่างๆที่จะทำให้มันมีการเปลี่ยนแปลงทางสาธารณสุขแล้วก็จะทำให้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระดับภูมิภาคหรืออยู่ในระดับโลกเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น